พระแชร์อนนท์ชี้เรื่องนี้มีเลขในรู้นิสัยแตงโมถ้าเป็นอย่างที่ดาว7วันไม่ปล่อยไว้แน่พระแชร์อนนท์ชี้เรื่องนี้มีเลขในรู้นิสัยแตงโมถ้าเป็นอย่างที่คาดดาว7วันไม่ปล่อยไว้แน่ลั่นความจริงไม่ว่าจะพูดโดดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแต่ความไม่จริงพูดกี่ครั้งก็ไม่ตรงกันสักครั้งต้องบอกเลยว่าขณะนี้ชื่อของกระติกอิสรินอดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวแตงโมนิดากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างดุเดือดในโซเชียลทุกช่องทางรวมไปถึงอีก4คนที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุที่แตงโมนิดาพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาและไม่ว่าทั้งหมดจะออกมาพูดชี้แจงถึงประเด็นต่างๆกี่ครั้งก็เป็นที่ค้านหูของสังคมถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากแต่ละครั้งชาวเน็ตจับผิดว่ามีการพูดไม่เหมือนเดิมล่าสุดทางผู้กำกับดังพระแชร์อนนท์ที่สนิทและคุ้นเคยกับแตงโมนิดาเป็นอย่างดีก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองความจริงไม่ว่าจะพูดโดดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแต่ความไม่จริงพูดกี่ครั้งก็ไม่ตรงกันสักครั้งเรื่องนี้มันต้องมีเลขในโคนันทำงานพร้อมแคปชั่นระบุว่าเชื่อว่าถ้าเรื่องแตงโมเป็นจริงอย่างที่ทุกคนคาดดาวแตงโมไม่เอาไว้แน่เพราะนิสัยนางเท่าที่รู้จักมาพอๆกันกับเราภายใน7วันแตงโมไม่เอาไว้แน่ใช่ไหมโมหนุ่มวัยรุ่นตกปลาให้ปากคำตำรวจปมแตงโมตกน้ำเผยผู้หญิงบนเรือตะโกนถามกลุ่มวัยรุ่นตกปลาให้ปากคำตำรวจยันชัดสปีดโบ๊ทวนหาร่างแตงโม3รอบในคืนเกิดเหตุผู้หญิงบนเรือตะโกนถามเห็นคนตกน้ำไหมวันที่1มีนาคม65เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่28กุมภาพันธ์65พันตำรวจโทสมุทรเกียรติย่ารองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจโทวรทัศน์วัฒนชัยนันท์รองผู้กำกับการสสสภ.เมืองนนทบุรีเชิญตัวนายอนุชาสงวนนามสกุลนายปัญญาสงวนนามสกุลนายอินทนนท์สงวนนามสกุลและนายอาทิตย์สงวนนามสกุลหนุ่มวัยรุ่นที่นั่งตกปลาและเห็นเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ทขับวนในแม่น้ำเจ้าพระยาหลายรอบในคืนที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดาราสาวตกน้ำเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำทั้ง4คนอย่างละเอียดโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงซึ่งทั้งหมดให้การตรงกันว่าคืนที่เกิดเหตุนั่งตกปลาในช่วงเวลาดังกล่าวจริงและพบเห็นสปีดโบ๊ทคันดังกล่าววนอยู่กลางแม่น้ำประมาณ3รอบก่อนจะขับวนมาหาที่กลุ่มแล้วมีเสียงผู้หญิงบนเรือตะโกนถามมาว่าเห็นคนตกน้ำบ้างไหมเมื่อตอบกลับไปว่าไม่เห็นเรือจะวนกลับออกไปในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกา50นาทีซึ่งเป็นช่วงที่ดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือไปแล้วนายอนุชากล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังสอบปากคำเสร็จว่าให้ปากคำไปตามที่เห็นในคืนเกิดเหตุซึ่งเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกากว่าโดยทั้ง4คนนั่งตกปลาเห็นเหมือนกันหมดซึ่งพวกตนนั่งตกปลากันจนถึงเที่ยงคืนเห็นสปีดโบ๊ทขับวนอยู่3รอบแต่ไม่รู้ว่าเขาตกตอนไหนพวกตนไม่ทราบมาทราบอีกทีเรือลำดังกล่าวขับเข้ามาถามตอนรอบที่3ว่าเห็นคนตกน้ำไหมซึ่งตนก็ตอบไปว่าไม่เห็นตอนที่วนมาถามเป็นผู้หญิงไม่ได้มีอาการเมาดูเหมือนคนปกติวันนี้ก็มาให้ปากคำตามความจริงที่ตนกับเพื่อนๆเห็นในวันนั้น
ฮิปโปเผยแตงโมอั้นปัสสาวะได้นานแต่รับเคยฉี่บนรถใช้ถุงรองฮิปโปเผยแตงโมอั้นปัสสาวะได้นานแต่รับเคยฉี่บนรถใช้ถุงรองด้านแอนนาติดใจกระติกทำไมต้องไล่กลับในวันเกิดเหตุบอกไม่ใช่นักประดาน้ำวันที่1มีนาคม65ในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยได้เชิญแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทแตงโมนิดารวมถึงฮิปโปผู้จัดการอีกคนของแตงโมและผู้จัดการอู่เรือที่เกิดเหตุมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาแอนนาเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุได้แชทไปหาแตงโมเพื่อจะได้โอนเงินให้ก่อนไลน์ของแตงโมจะแชทตอบกลับมาทันทีว่าได้แป๊บซึ่งเวลาที่ไลน์ของแตงโมแชทตอบกลับมาคือเวลา 21:56 นหนุ่มกัญชัยเผยว่าเวลา 21:56 นเมื่อนำไปเทียบกับทำลายของกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมที่นำภาพในมือถือมาเปิดเผยในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนั่งถ่ายรูปบนเรือกับแตงโมมีช่วงหนึ่งก็ตรงกับเวลา 21:56 นซึ่งตรงกับเวลาทำลายที่แอนนาแชทไปหาแตงโมขณะนั้นเป็นภาพกระติกกับแตงโมถ่ายรูปร่วมกันแต่ในอีกมุมแตงโมอาจตอบไลน์โดยใช้มือถือของตัวเองก่อนถ่ายภาพและใช้มือถือกระติกถ่ายภาพก็ได้ต้องให้ความเป็นธรรมในประเด็นนี้ด้วยแอนนากล่าวอีกว่าไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนตอบไลน์ของแตงโมแต่นิสัยของแตงโมจะไม่ให้ใครหยิบมือถือยกเว้นคนที่สนิทกันจึงยังไม่แน่ชัดในประเด็นนี้นอกจากนี้ในช่วงหลังเกิดเหตุยังได้โทรหากระติกเพื่อถามเรื่องที่เกิดขึ้นโดยกระติกตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ซึ่งฮิปโปก็จะเจอคำพูดนี้เหมือนกันแอนนากล่าวว่าจะไม่สงสัยถ้ากระติกทำตัวปกติพูดตามความเป็นจริงที่สงสัยมากสุดคือทำไมต้องไล่ตนกลับในวันเกิดเหตุมาบอกว่าไม่ใช่นักประดาน้ำแต่เป็นนักข่าวที่สำคัญเวลาที่กระติกเล่าไม่ธรรมชาติแต่เคลียร์ได้หมดอยากที่ทุกคนได้ยินและกระติกกลับบ้านได้ไงตอน5:00ถ้าเป็นเราจะรออยู่ตรงนั้นถึงเช้าด้านฮิปโปเผยว่านิสัยของแตงโมจะเป็นคนอั้นปัสสาวะให้ได้นานที่สุดอั้นจนทนไม่ไหวก็จะบอกแต่ถ้าทนไม่ไหวก็จะบอกให้แวะปั๊มน้ำมันก่อนหน้านี้แตงโมยังเคยปัสสาวะบนรถโดยใช้ถุงรองและปัสสาวะบนรถมาแล้วด้วยI'm not afraid to die.